สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะวันนี้วันทำวิดีโอวันที่13เมษายนนะคะวันนี้เป็นวันว่างที่มีโอกาสได้มาฝากเสียงให้กับทุกคนนะคะเผื่อคิดถึงกันนะคะก็รอบนี้มาถึงชาวเมถุนมิถุนนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็สุขสันต์วันสงกรานต์เนาะสวัสดีปีใหม่ไทยมีความสุขมากๆเลยนะคะพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามที่เคารพนับถือก็ขอให้อาราธนานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดูแลทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะโดยเฉพาะชาวเมถุนนะคะเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนโดยประมาณนะคะเริ่มกันวันที่13มิถุนายนขอโทษ13เมษายนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์สำคัญมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมถุนอยู่ตรงนี้อันนี้แจงเปิดผิดใช่ไหมมันจะต้องเริ่มจากที่นิวมูนโอเคเริ่มชาร์ตนี้นะก็บอกวันนิวมูนโซล่าอีคลิปในราศีเมษวันที่20เมษายนนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนก็คือช่วงนี้เนี่ยดาวศุกร์มันเพิ่งย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเพราะฉะนั้นการเงินนะคะหลายๆคนก็จะจับงานที่ต้องมีการสื่อสารพูดคุยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความชื่นชอบเป็นการเงินอาจจะอยากรู้เรื่องการเงินการลงทุนที่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้สำหรับชาวราศีเมถุนแล้วก็ตัวเองจะรู้สึกว่าทำหลายอย่างประกอบกันนะคะรู้สึกมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะรู้สึกดึงดูดคนที่ฉลาดนะคะในระดับเดียวกันดึงดูดคนที่เราให้ความสนใจกับสิ่งนั้นๆเข้ามาเหมือนกันความรักก็เหมือนกันคุณโอกาสแบบดึงแบบมีคนเข้ามาแล้วก็มีโอกาสแบบ2-3คนในความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ได้เช่นกันนะแบบเลือกอยู่ยังไม่ฟันธงว่าใครจะเอายังไงจะไปยังไงประมาณนี้นะโอเคทีนี้วันสำคัญก็คือฟูลมูนนะคะนิวมูนโซล่าอีคลิปในราศีเมษนะคะไม่ใช่ฟูลมูนขอโทษทีวันที่20 เมษายนนะคะก็นิวมูนนะคะอาทิตย์จันทร์กุมกันนะคะต้องบอกว่าโอกาสที่มีคือการได้เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนิวมูนเนี่ยเขาเกิดในราศีเมษแต่เป็นเมษที่29องศาซึ่งราศีเมษของคุณเนี่ยจริงๆมันอยู่ในเรือนที่11กึ่งจะข้ามไป12แล้ว2เรื่องนี้บรรจุกันหาร2นะก็คือมันเหมือนกับสิ้นสุดทางเลื่อนเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนเลื่อนเป็นสิ้นสุดในเรื่องของเป้าหมายความฝันการทำงานเป็นทีมของคุณแล้วมันเข้าสู่การตระหนักตื่นรู้แบบนี้ก็ได้นะคะโอกาสที่มีคือการได้เป็นตัวของตัวเองการได้เผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเมื่อหลายเดือนก่อนเนี้ยค่ะมันมีนิวมูนเกิดขึ้นที่0องศาราศีเมษใช่ไหมแต่รอบนี้มาเนี่ย29องศาราศีเมษนะคะบอกเหตุการณ์ที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ซ้ำเดิมซ้ำธีมนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานบอกถึงความเป็นตัวเองการเสี่ยงการผจญภัยในอีกหลายเดือนต่อจากนี้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นปีอะไรก็ว่าได้ซึ่งของคุณนะมันจะต้องอ่าน2เรือนเนาะก็คือในเรื่องของความฝันเป้าหมายเรื่องเพื่อนเรื่องตัวตนเรื่องหัวใจเรื่องความลับเรื่องการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะมันมีหลายอย่างนะคะที่มันต่างกันมากของ2นิวมูนนี้ก็คือการที่เกิดที่องศาสุดท้ายกับองศาแรกนะคะมันแล้วยิ่งสำคัญคือเกิดกับอีคลิปก็คือจะมีนิวมูนเข้าไปขอโทษโนดอะค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนจะรู้สึกว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่ที่ทรงพลังที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตเข้ามาอาจจะเป็นบททดสอบความท้าทายบทเรียนใหม่ๆยิ่งเป็นองศาสุดท้ายมันเหมือนกับ complete สิ่งนั้นๆมาแล้วเต็มสิ่งนั้นๆมาแล้วนะคะดังนั้นเรื่องราวใดๆจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในจังหวะสุดท้ายมาแบบ ความท้าทายมาเต็มแบบนี้ก็ได้ด้วยพลังงานองศาสุดท้ายของนิวมูนรอบนี้นะคะเราจะลงมือทำเรื่องใดก็ตามอย่างเต็มที่แล้วก็มีความรับผิดชอบระมัดระวังสิ่งที่อาจจะผิดพลาดได้มากขึ้นคำถามคือคุณจะทำอะไรในรอบอีคลิปนี้อะไรคือสิ่งที่คุณไม่กล้าที่จะทำมาก่อนอะไรคือความกลัวที่คุณรู้สึกไม่กล้าเผชิญเราจะพยายามเดินไปในเส้นทางที่เราหลบหนีมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่รู้สึกว่ายากอะไม่อยากทำการพูดนะคะคนแบบพูดต่อหน้าประชุมชนแล้วพูดไม่ได้หรือว่าความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยฉันไม่กล้าบอกเลิกฉันไม่กล้าบอกชอบเขาอะไรก็แล้วแต่เลยก็ตามนะคะมันจะเป็นสิ่งที่คุณจะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นในช่วงเวลานี้จะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาเห็นแก่ตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมก็เป็นไปได้ต้องเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเอาตัวรอดมากกว่าช่วยตัวเองได้ก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นสิ่งที่แบบดีเยี่ยมมากๆนะคะเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วจะทำให้เราสามารถช่วยคนอื่นได้อย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองก่อนนะคะสิ่งที่ใช่มันจะเข้ามานะคะมันเป็นการกรองคนโดยอัตโนมัติอย่าลืมว่าความชัดเจนคือพลังนะคะความชัดเจนเท่ากับพลังงานที่ใช่จะเข้ามาเมื่อคุณชัดเจนกับชีวิตของคุณและสำคัญนอกจากความชัดเจนคือมี not note คือสิ่งที่คุณต้องมาเจอมาค้นหามาใช้คำว่ามันไปสู่จุดนี้ให้ได้อะฉันจุดมุ่งหมายฉันคือต้องไปสิ่งเนี้ยNorth Node เนี่ยอยู่ในราศีพฤษภมันเป็นการมาบอกให้เราระมัดระวังกับทุกจังหวะในการเดินทางของเราสำคัญ New Moon กุมกับดาวพฤหัสนะคะนี่พฤหัสมันทำให้เรารู้สึกถึงความโชคดีมีชัยเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้จับต้องจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดีแม้จะรู้สึกย้ำคิดย้ำทำไม่แน่ใจแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่เริ่มเนี่ยค่ะมันดีมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานใหม่เงินใหม่ความรักใหม่ช่องทางใหม่ๆใดๆก็ตามมันดีกับคุณเสมอสุดท้ายเราต้องอย่าลืมว่าอีคลิปเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงสำคัญของจุดหนึ่งในชีวิตถามตัวเองดีว่าช่วงเวลานี้ค่ะโฟกัสอะไร proactiveมีกำลังใจคำตอบจะมาหาคุณเองถ้าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาคุณจะรู้คำตอบชีวิตได้แบบสบายๆความกล้าหาญและก็ความมั่นคงกับคำตอบของตัวเองคือบทเรียนของอีคลิปในช่วงเวลานี้ซึ่งของคุณมันก้ำกึ่งที่บอกไปเนาะในเรื่องของเป้าหมายการทำงานเป็นทีมแล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็การที่เราไปอยู่ทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะมองแบบนี้นะอังคารอยู่เดือนที่2หลักๆแจงว่ามันเกี่ยวข้องกับการสร้างงานสร้างเงินซึ่งจริงๆแจงเองก็เปิดตัวแบบเป็น Astro Finance นะคะ by Jasmine นะคะมาสักแบบสองเซมินาแล้วนะคะเผื่อว่าใครสนใจ New Moon รอบนี้มาเราทำเบื้องหลังมาสักพักแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องแบบtake action ลงมือทำสิ่งนั้นจะทำให้เรามีความมั่นคงสร้างรากฐานในชีวิตได้แน่ๆเมถุนจ๋าแล้วก็คุณจะกล้าคิดกล้าตัดสินใจฝึกใช้สมองรวดเร็วแก้สถานการณ์ต่างๆได้อาจจะเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมหรือว่าการแบบเริ่มแตะเริ่มทำวิจัยเริ่มลงมือทำแบบนี้ค่ะมากกว่านะคะแล้วก็พอวันที่20เมษายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภเป็นช่วงเวลาที่อยู่เบื้องหลังซะส่วนใหญ่นะคะศึกษาหาความรู้อยู่กับตัวเองอาจจะเป็นช่วงที่แบบเบิร์นเอาท์ไม่อยากโซเชียลไม่อยากเจอคนนะคะไม่อยากเล่นออนไลน์ไม่อยากทำอะไรไม่อยากอ่านคอมเมนต์คนอาจแบบเหมือนตอนที่อาทิตย์มันอยู่ในเรือน11ก็คือเป็นช่วงที่เจอคนเยอะใช่ไหมแต่พอมา12ปั๊บคุณอาจจะแบบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครไม่อยากเดินทางอยากอยู่เฉยๆเงียบๆคนเดียวหรือแม้แต่การที่เรียนรู้บางเรื่องบางราวที่มันเป็นเหมือนกับอยู่กับตัวเองหาอาจจะเกี่ยวข้องกับความลี้ลับความลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาปรัชญาชีวิตหรือว่าการจัดทำอย่างไรให้เราเติบโตก้าวหน้า ไปจากนี้จะทำให้เราดูดีดูสวยดูสง่างามมากขึ้นแต่เป็นการศึกษาที่อยู่เบื้องหลังอยู่นะคะตอนนี้ก็ได้ทีนี้21เมษายนดาวพุธเดินถอยหลังพุธอยู่ใน12บางครั้งเนี่ยระวังมากๆเรื่องศัตรูลับเรื่องการสื่อสารเรื่องแบบย้ำคิดย้ำทำจิตตกซึมเศร้า depressed แบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะคะใจเย็นๆนิดนึงนะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เพราะว่าพุธกับยูเรนัสมันกลุ่มกันมันต้องบอกว่าโอกาสเก่าๆอ่ะมันมีโอกาสจะวนกลับมาแต่เป็นโอกาสเก่าที่เหมือนกับรับรู้อ่ะอยู่ๆก็คิดแบบเนี้ยแล้วมันก็เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะ1พฤษภาคมพลูโตเดินถอยหลังพลูโตตอนเนี้ยอยู่ในราศีกุมเรือนที่9ของคุณก็ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อปรัชญาชีวิตการเดินทางไกลการเรียนต่อระดับสูงก่อนหน้านี้มันมาแตะเรื่องนี้ใช่ไหมมันจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อในเรื่องสุขภาพเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องความเชื่อในเรื่องของทำไมเราต้องทำงานประจำทุกวันในเมื่อเราสามารถที่จะทำสร้างสินทรัพย์แล้วหยุดได้หรือว่าในเรื่องลูกน้องบริวารทำไมเราต้องมีคือมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันเดินถอยหลังคือการทบทวนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแล้วพอวันที่5พฤษภาคมฟูลมูนลุนนาเอคลิปเกิดขึ้นในราศีพิจิกนะคะพิจิกอยู่ตรงนี้ฟูลมูนเรือนที่6ของคุณมันอาจจะเป็นจังหวะที่หันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะหันมาแบบฉันต้องการฟิตหุ่นฉันต้องการดูแลตัวเองมากขึ้นอาจจะเป็นการแบบรับลูกน้องใหม่ๆเปลี่ยนงานประจำใหม่ๆคือคุณน่ะด้วยความที่พลูโตมันฉากกับจันทร์ฉากอาทิตย์ฉากพุธมันจะอาจจะมีเรื่องทรอมาเนาะเรื่องแบบบาดเสียใจจากในส่วนของสุขภาพเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องงานประจำสัตว์เลี้ยงลูกน้องบริวารหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณทุกวันเนี่ยค่ะมันอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตแบบนั้นน่ะโดยสิ้นเชิงอาจจะมีผู้ใหญ่อาจจะมีความเจ็บปวดบางอย่างแบบเสียใจบางอย่างเกิดขึ้นช็อกกระทันหันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมันคือการเปลี่ยนคือด้วยความที่พลูโตมันแบบเดินหน้าถอยหลังใช่ป่ะมันเป็นการคิดทบทวนในเรื่องของความเชื่อคุณเองคุณอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะปกติจริงๆแล้วความเชื่อมันก็มาจากอะไรหลักฐานแล้วก็ข้อมูลบรรยากาศใช่ไหมเหมือนคุณได้เจอสิ่งใหม่ๆคุณได้รู้แล้วว่าสิ่งนี้มันแบบเหมือนสมัยก่อนคนเชื่อว่าโลกแบนพอมีสิ่งที่พิสูจน์ได้มีหลักฐานข้อมูลมีแบบสิ่งซัพพอร์ตเยอะๆก็เป็นโลกกลมเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันมันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งหลักๆเลยมาจากเรื่องสุขภาพในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะคะที่ค่อนข้างจะชัดแล้วฟูลมูนมันมีกลุ่มกับอีคลิปใช่ไหมกับโนดใช่ไหมโทษทีก็คือเป็นจุดเปลี่ยนในรอบ4 เดือน 6 เดือนต่อจากนี้ค่ะมันอาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันของคุณไปเลยโดยสิ้นเชิงก็ได้นะเหมือนต้องทำอะไรเพิ่มเติมอาจจะเปลี่ยนรูทีนแบบชีวิตประจำวันก็เช่นตัวอย่างของจังเองสักพักที่ผ่านมาก็คือปกติจะนอนแบบ3 ทุ่ม 4 ทุ่มนอนแล้วแต่ว่าช่วงหลังมานี้เนื้อหาของงานที่ต้องทำก็คือมีต้องแบบบางทีตื่นตี 5บางทีนอน5 ทุ่มเที่ยงคืนคือมันมีการปรับวิถีชีวิตคุณไปจากหลักๆก็คือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยเกี่ยวข้องกับการที่ต้องพูดคุยสื่อสารด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เจ้าเรือนของอีคลิปของลูน่าอีคลิปเนี่ยค่ะก็คือพลูโตใช่ไหมกับอังคารใช่ไหมพลูโตก็คืออยู่ตรงเรือนที่9ก็คือตรงนี้อังคารก็คืออยู่ในเรือนที่2ก็คือในเรื่องของการหางานหาเงินของคุณนี่แหละที่มันมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแต่ทางนี้มันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่ที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่คุณต้องพยายามแล้วคุณอาจจะรู้สึกขัดกับสิ่งที่คุณเป็นใจมันต้องทำแต่กายไม่อยากทำอะไรแบบนี้มันจะมีความย้อนแย้งกันนิดหนึ่งนะ7 พฤษภาคมศุกร์เข้าสู่ราศีกรกฎก็เกี่ยวข้องกับการหางานหาเงิน ผู้หญิงนำโชคหรือว่าจะมาจากในเรื่องของครอบครัวเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มแบบนี้ก็ได้การต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งนั้นมันเหมือนกับคุณได้ทำแบบหาข้อมูลมาเยอะมากพอแล้วแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบมีความชอบเกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเป็นงานอดิเรกอะที่คุณได้ทำแล้วแบบเฮ้ยฉันเอางานอดิเรกมาทำเงินให้ฉันได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน14 พฤษภาคมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่พุธเดินนำหน้าก็ยินดีด้วยเพราะว่าพุธถอยหลังทีนึงมันก็ส่งผลทั้งตัวตนทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองหรือแม้แต่คือโอเคพุธมันก็แปลถึงการเดินทางเอกสารสัญญาการสื่อสารนัดเลื่อนอะไรพวกนี้มันแล้วพุธมันเป็นมันสัมพันธ์กับคุณมากอะเพราะว่ามันโดนแบบเดือนที่1กับที่4ของคุณเนาะมันก็เอฟเฟกต์โดยตรงพอเวลามันที่เดินนำหน้าแล้วก็ชีวิตง่ายขึ้นเยอะกว่าเดิมนะคะแล้วก็16 พฤษภาคมพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วจ้ะมันเป็นเดือน12คุณเนาะเดือน12มันเป็นเหมือนกับเรือนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆหลายๆปีที่ผ่านมาเจงมองว่าพฤหัสมันเข้าสู่เดือน2มันจะดียังไงแต่จริงๆต้องนึกแบบนี้ค่ะมันเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรือนสุดท้ายในรอบลูกคุณอาจจะมีการในหลังจากนี้นะที่พฤหัสเข้าสู่พฤษภเนี่ยคุณมีการพิจารณาตัวเองรู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นตื่นรู้มากขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุ้มครองอาจจะเรื่องการเงินนะคะการหางานหาเงินนำพามาซึ่งพาร์ทเนอร์ดีๆในชีวิตหรือหลายคนอาจจะมีการศึกษาดูใจกันกับใครสักคนแต่เป็นลักษณะของการแบบดูเบื้องหลังยังไม่พาแบบออกสื่อเจอคนเยอะๆแบบนี้อาจจะยังนะคะแล้วก็หลักๆเวลาอ่านพฤษภด้วยเพราะพฤษภเนี่ยความหมายเขาคือเรื่องของการให้คุณค่าในเรื่องของตัวตนในเรื่องของ material world เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทรัพย์สินเป็นช่วงเวลาที่คุณโอกาสดีๆที่มาจากพาร์ทเนอร์ที่มาจากเรื่องการเงินแต่เป็นอยู่เบื้องหลังใครสักคนแบบนี้ได้19 พฤษภาคม นิวมูนในราศีพฤษภก็คือเดือน12นี่แหละนิวมูนนิวมูนนี้นะคะมันจะกุมกับยูเรนัสด้วยแสดงว่าเหมือนบางทีอะเวลายูเรนัสเดือน12ด้วยมันจะเหมือนกับแวบรู้ว่าฉันมีเซนส์แบบอยู่ๆก็แบบปุ๊บปั๊บเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้การเริ่มต้นสำรวจจิตใจใหม่ๆศึกษาบางอย่างเบื้องหลังใหม่ๆอยู่กับตัวเองเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วอยู่ๆมันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเป็นช่วงเวลาของการทำวิจัยบางอย่างแล้วอยู่มันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็แบบจะบอกว่าปาฏิหาริย์ก็ใช่มันมีสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นเนี่ยแม้ว่าอยู่เบื้องหลังแต่มันทำให้คุณได้ลงมือทำและมันมีคนที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณแบบเหมือนกับช่วยเหมือนปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วมันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างปัจจัยชีวิตของคุณไปเลยอะนะก็คือถือว่าดีแม้ว่าต้องรับผิดชอบเยอะแม้ว่ามันรู้สึกเครียดแต่มันสามารถทำได้สำเร็จได้แล้วพฤหัสกุมพุธคือมันมีความการสื่อสารที่ดีขึ้นความคิดที่ดีขึ้นแต่บางทีถ้าจะให้ระวังคืออย่ากล้าอย่าตรงเกินไปพยายามสื่อสารแบบไม่ใช่เอาบอกมะนาวไม่มีน้ำไม่ใช่นะคือการที่คุณต้องเข้าใจเขาอะค่ะเวลาเราสื่อสารคุยกับใครอะค่ะเข้าใจนี้คือเหมือนให้รู้สึกเหมือนกับการที่คนเวลาคนบอกว่าใส่รองเท้าคนอื่นเวลาพูดแบบนี้ก็ฟังดูเผินๆใช่ไหมให้คุณนึกถึงการที่มีคุณคนหนึ่งเพื่อนคุณถอดรองเท้าออกมาแล้วคุณอะเอาเท้าคุณอะไปใส่เลยให้มันอุ่นๆแบบนั้นเลยคือคุณจะแบบเหมือนต้องเข้าใจคนอื่นๆให้ได้อะค่ะอันนี้คือคีย์สำคัญ20 พฤษภาคมอังคารเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องเดินทางเยอะเดินทางระยะใกล้หรือว่ามีการเรียนมีการสอนเยอะเป็นพิเศษติดต่อกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติได้นะคะแล้วก็ มันเหมือนกับเป็นภาวะที่คุณจะเหมือนเดินทางไปสถานที่ที่แบบเป็นในเมืองที่หรูหราเนี่ยได้นะคะ21 พฤษภาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนตัวคุณเองจังหวะนั้นคือแบบหลายอย่างในชีวิตดีขึ้นมากถ้าที่ผ่านมามีอารมณ์แบบจิตตกซึมเศร้า depressed นะคะตอนนี้คือเหมือนกับคุณทำอะไรที่มันตอบโจทย์ชีวิตมันได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองได้ไปสัมภาษณ์งานก็สัมภาษณ์ได้นะคะหรือว่ารู้สึกพลังงานกลับมาในชีวิตมากขึ้น3 มิถุนายนฟูลมูนในราศีธนูเรือนคู่จบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะคะก็ต้องเดี๋ยวนะอันนี้ใช่หรือเปล่า3 มิถุนายนถูกต้องก็คือเป็นช่วงเวลาใช่ก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยมีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถ้าความสัมพันธ์ใดๆที่แบบเฮ้ยกำลังดูใจอยู่มันจะเปลี่ยนสเตจเปลี่ยนสถานะหนึ่งเป็นสถานะหนึ่งอะโสดมีคู่แต่งงานแล้วเป็นการเคลียร์ซิว่าจะจบปัญหาหรือจะเลิกแบบนี้มันจะแบบเป็นต่างประมาณนี้เกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใดๆที่มันมีปัญหาอยู่ฉันคิดว่ามันน่าจะคลี่คลายได้แต่ว่าคุณอย่าคิดมากอย่าเครียดมากเนี่ยเสาร์มันฉากกับจันทร์น่ะมันรู้สึกได้ถึงการที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวเราเองแต่ว่าเราต้องเอาใจคนอื่นอ่ะเอาใหม่เราอ่ะรู้สึกว่าเราอยากจะแคร์คนอื่นแต่ว่าตัวเราเองอ่ะเหมือนกับแสดงออกความเป็นตัวเองมาก่อนแบบนี้มันเลยขัดกันนิดนึงแล้วสิ่งนั้นมันอาจจะส่งผลกับในเรื่องงานเป็นหลักใจเย็นๆนะคะแล้วก็จริงๆสิ่งที่คุณตามหาตัวเองช่วงเวลานี้มันได้เจอนั่นแหละแล้วก็มันเหมือนกับเป็นช่วงที่ให้คิดว่าคุณได้เรียนรู้อะค่ะคนที่เข้ามาในชีวิตอะสิ่งที่เราจะไปทางไหนเราจะเป็นอย่างไรมันคือการปัจจุบันย้อนหลังกลับไปอดีตถูกไหมเหมือนตอนนี้มันเป็นการที่คุณได้ศึกษาคนนะคะเข้าใจคนรู้เรื่องคนมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเติบโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้มันจบในเรื่องพาร์ทเนอร์ก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้หรือว่าได้มีโอกาสที่ดีมากๆที่เจอคนดีเข้ามาในชีวิตก็ได้เช่นกันจริงๆจะบอกว่ามันมีตรีโกณแล้วก็จริงๆเป็นไคส์ในเรื่องการเงินเรื่องการสื่อสารพาร์ทเนอร์งานความเชื่อที่มันเปลี่ยนไปอาจจะเพราะความเชื่อคุณเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทำให้เกิดปาฏิหาริย์ความรู้สึกในการจะพาใครเข้ามาที่บอกไปข้างต้นชัดเจนเท่ากับพลังเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เหมือนกับถ้าคุณชัดนะคะมันเปลี่ยนความเชื่อแล้วอะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเปลี่ยนกลุ่มคนสังคมที่คัดเข้ามาในตัวคุณเพราะฉะนั้นคู่ที่มันไม่ใช่หุ้นส่วนที่มันไม่ใช่พาร์ทเนอร์ที่มันไม่ใช่มันก็จะออกไปแล้วเอาคนดีๆเข้ามาที่มันใช่มากกว่าเข้ามาก็เท่านั้นเองเนาะก็ประมาณนี้สำหรับโหราศาสตร์ตะวันตกในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะก็ติดตามได้ที่เพจเนาะบางทีแล้วก็ในที่คอมมูนิตี้นะคะเพราะว่าจังจะมีโพสต์ข้อมูลอะไรเอาไว้อยู่เรื่อยๆนะคะเวลาที่ดาวเปลี่ยนนะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ